สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง Number 8นะครับบ้านเลขที่8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับผมมารายการนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับก็เหลืออีกประมาณ3วัน28 29 30วันที่1กรกฎาคมก็จะถึงวันที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับก็วันนี้ผมมาอัปเดตตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับให้เหลือตัวเลขน้อยชุดลงสำหรับท่านผู้ชมที่ยังลังเลหรือยังไม่มีตัวเลขในใจนะครับที่จะนำไปเสี่ยงโชคในวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับก็ยังไงก็ลองนำตัวเลขผมไปประกอบการพิจารณานะครับก็เขาเรียกว่าความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือคลิปที่แล้วนะครับผมได้มาอัปเดตตัวเลขนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับเป็นเทปแรกไปแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามาย้อนกลับมาดูกันนิดนึงนะครับผมได้วางลัคนานะครับไว้ที่ราศีมิถุนนะครับก็ราศีมิถุนเนี่ยก็มีดาวนะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ในภพนะครับกระดุมพระนะครับก็คืออยู่ในราศีกรกฎก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2ในภพราพะนะครับก็คือราศีเมษก็จะมีดาวมิตรยูเลข0ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3นั่นเองครับส่วนผมก็วางตำแหน่งไว้ตามผังนะครับย้อนไปดูผังกันสักนิดนึงก่อนนะครับช่องบนซ้ายมือนะครับก็ดาวจันทร์เลข2บนขวามือดาวอังคารเลข3ครับแล้วก็ข้างล่างด้านซ้ายมือเป็นดาวพฤหัสเลข5ข้างล่างด้านขวามือเป็นดาวพระราหูเลข8ช่องตรงกลางเป็นดาวอาทิตย์เลข1และดาวพระเสาร์เลข7นะครับก็ทิศเหนือผมให้เน้นเลข1ทิศใต้ผมเน้นเลข5นะครับแล้วก็จับคู่มาให้ท่านผู้ชมก็คือ12 13 15 17 18ทิศใต้ข้างล่างนะครับผมเน้นเลข5จับคู่มาให้ท่านผู้ชมได้แก่5152 53 57แล้วก็58นะครับตัวเลข3ตัวบนนะครับผมเน้นเลขหนังสือ789จับคู่แยกคู่ให้ได้ดังนี้คือ78 79 89นะครับนี่คือความเดิมตอนที่แล้วส่วนวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมก็นำตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าใน 3-4 วันที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับนั่นก็คือตามภาษาชาวบ้านบ้านเราเรียกว่าราหูอมพระอาทิตย์นะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับจริงๆก็เริ่มที่จะเข้าคาดหมายถึงการที่มีการบังกันนะครับบทบังกันระหว่างโลกเป็นศูนย์กลางมีดาวจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยบังกันนะครับทำให้เรามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยจะเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆมืดสนิทลงนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงเศษจนถึง4โมงเย็นก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานในรอบหลายสิบปีนะก็ผมเองก็เลยนำตัวเลขนะครับในช่วงปรากฏการณ์นี้นะครับมาสรุปตัวเลขซึ่งก็ใกล้เคียงกับในผังผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายนะครับเป็นแนวทางเขาเรียกว่ามุมมองที่ดีนะครับดาวอาทิตย์ก็คือเลข1นั่นเองดาวจันทร์ก็คือเลข2นะครับส่วนดาวพระราหูเนี่ยจริงๆก็คือตีความหมายคือโลกเราเนี่ยก็คือเลข8นะครับบทบังกัน3ดวง1 2 8นะครับส่วนในช่วงเวลาเนี่ยนะครับก่อนที่ลอตเตอรี่ออกวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็ได้ตำแหน่งที่สำคัญทางโหราศาสตร์นั่นคือจันทร์คุรุสุริยาจันทร์คุรุสุริยาก็คือดาวทั้ง3ดวงเนี่ยนะครับทำมุมได้นะครับตำแหน่งจันทร์คุรุสุริยาจันทร์ก็คือเลข2นะครับคุรุก็คือครูก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5สุริยาก็คือพระอาทิตย์เลข1นะครับจันทร์2พฤหัส5อาทิตย์1 5 2 1นะครับก็เพิ่ม1 2มีแล้ว8มีแล้วเพิ่ม5เป็น1 2 5 8อีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือเลข7ดาวเสาร์ครับเพราะว่าช่วงที่ทำพิธีในการที่ไหว้พระราหูเนี่ยก็ใส่เสื้อสีม่วงเสื้อสีม่วงเนี่ยก็ถือว่าพ
พระราหูท่านเนี่ยผิวกายสีดำแต่ท่านคมอภรณ์เป็นสีม่วงส่วนพระเสาร์เนี่ยกายนะครับท่านออกเป็นสีม่วงแต่ว่าท่านคมอภรณ์สีดำนะครับ7 8เนี่ยเป็นคู่มิตรนะครับเป็นคู่มหามิตรถ้าอย่างนี้7 8เนี่ยถือว่าเป็นคู่รับโชคก้อนใหญ่ก็ได้ดาว5ดวงนะครับตรงกันในผังผมทุกดวงเลยนั่นคือ1 2 5 7 8นะครับก็ทำให้ลดทอนตัวเลขลงนะครับผมจับคู่เด่นบนให้อย่างนี้นะครับ1 2 1 3นะครับแล้วก็1 7 3คู่นะ1 2 1 3 1 7นะครับส่วนคู่ล่างละกัน3คู่ล่างเด่นล่างนะครับ5 2 5 3ครับ5 7วงเล็บหรือ5 8เอาแต่ท่านชอบนะครับเพราะว่า5 7ก็สวย5 8ก็งามนะครับสวยงามมากเลยคู่5 7 5 8ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบนะครับส่วนคู่ที่เด็ดของผมคือ7 8 8 7นะคู่จากหนังสือไม่งงนะอีกครั้งหนึ่งทิศเหนือข้างบน1 2 1 3 1 7ข้างล่าง5 2 5 3 5 7 5 8นะครับก่อนชอบ5 7ก็หนักหน่อยนะครับเน้นไปหน่อยหรือว่าชอบ5 8มากกว่า5 7ก็เน้นที่5 8ไปส่วนคู่ที่เด็ดก็คือ7 8 8 7นะครับก็นี่คือช่วงโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็มองตัวเลขเอ๊ะทำไมมันวนเวียนอยู่รอบๆตัวผมเหลือเกินนะครับก็เบอร์ call center ลงท้ายด้วย12นะครับแล้วก็ช่วง17 78นะครับก็เป็นเลขสำคัญในหนังสือและเลขวันดีที่ผมได้ทำการมงคลนะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งเด่นล่างนะครับเลข60-70% นะครับทิศใต้ข้างล่างผมมักจะมางวดนี้มีโอกาสมานะเด่นล่างเนี่ยเลข5โดยเฉพาะเลข5253นะครับวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดผมพอดีเลยก็13อยู่ในทิศเหนือ5253เนี่ย52ย่าง53เนี่ยเรียกไม่ถูกเงินก็ซื้อทั้งคู่เลยกันนะครับ5253ก็เป็นอายุนะเลขมือถือเลขทะเบียนรถเลขเบอร์มือถือก็เลขทะเบียนรถเลขเดียวกันเลยนะ512จันคุรุสุริยาบังเอิญจริงๆเลยนะ512ซื้อแล้วนะครับลอตเตอรี่12 13วันเกิดอายุ52 53 1778นะครับโชว์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับก็วันนี้ก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรีบซื้อนะครับช่วงนี้เลขดังๆเริ่มทยอยออกมาแล้วเดี๋ยวเลขจะไม่มีเหลือให้ซื้อนะครับ12 13 17นะครับแล้วก็52 53นะครับนี่คือชุดลอตเตอรี่ชุดใหญ่ที่ผมได้ซื้อไปนะครับก็นี่คือโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยพระราหูได้ตำแหน่งประกิณนะโชคหมายถึงโชคที่จะมาแบบฟุกๆนะครับมาเรื่อยๆแล้วก็ท่านก็จะทิ้งทวนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยกันยาท่านจะย้ายราศีแล้วผมคิดว่าท่านจะให้โชคนะโดยเฉพาะเลขเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมว่าเป็นเลขอันเลขดัง2882ก็มีโอกาสมาอยู่นะเลข28แต่ผมคิดว่าพระราหูท่านจะให้โชคเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็ยังไงแล้วในช่วงเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเลขที่เกี่ยวพันท่านผู้ชมชอบเล่มไหนก็เอาไปจับกันก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านเข้าอยู่ในช่วงของปกิณกาโชคเนี่ยท่านที่สนใจและมีความเคารพศรัทธาในองค์พระราหูก็สามารถเช่านะครับเขาเรียกว่าองค์พระราหูนะครับขนาดองค์5นิ้วนะครับแล้วก็ใส่กรอบหลุยสวยงามราคา 2-3,000 เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยผมคิดให้พิเศษให้เช่าในราคา888บาทนะครับแล้วก็กระจกดูดซับพระราหูนะครับไปติดหน้าบ้านเพื่อดูดซับติดที่หน้าห้องน้ำนะครับเพื่อส่งผลเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาในบ้านให้เราเก็บเงินอยู่ให้มีเงินคล่องตัวเข้ามาในบ้านเราทุกๆวันสม่ำเสมอนะครับชุดละเพียง300บาทเท่านั้นนะครับอีกอันนึงก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมบอกเสมอว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับช่วงที่หิน78เนี่ยมีคนสนใจมากสั่งทุกวันนะครับก็หลายท่านอาจจะมีโชคก้อนเล็กอยู่แต่แน่นอนสภาวะเศรษฐกิจกับใช้จ่ายเราเนี่ยมันไม่รอใครหนี้สินมันก็ไม่รอ
เราได้ทีเล็กทีน้อยกว่าเราจะเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อจะไปใช้จ่ายเนี่ยบางครั้งมันไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันต่อสถานการณ์ผมแนะนำนะหิน78นะครับไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์นะเพราะว่าหลายท่านไม่เคยถูกหวยมาหลายปีก็ถูกแล้วก็ไม่ใช่ถูกน้อยๆด้วยนะหลายท่านก็ถูกเป็นหลักแสนนะครับที่ผ่านมาก็มีหลายท่านคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าดีใจเมื่อที่แล้วได้หมื่นสองหมื่นบาทก็ตอนนี้นะครับอย่าว่าเป็นหลักหมื่นเลยนะหลักพันหลักร้อยก็มีค่านะครับเราก็ต้องนอกจากประหยัดแล้วเรายังต้องหาเงินเพิ่มเติมทำงานเพิ่มหาอาชีพเสริมแล้วก็ทำงานล่วงเวลานะครับเพื่อที่เราจะได้รายได้เพิ่มเติมเข้ามาจุนเจือในครอบครัวนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะสั่งของมงคลต่างๆนะครับที่ได้กล่าวไปติดต่อที่ call center นะครับโทรไปได้เลยนะไปโทรเลยก็ได้โทรไปสอบถามข้อมูลช่วงตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มนะครับ0954815412เบอร์ call center นะครับก็ใช้วิธีโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์ก็ได้นะเข้าไปสั่งของมงคลกันส่วนท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มตัวเลขหลายครั้งที่ตัวเลขอาจจะมาช้าพอผมจะอัดคลิปก็อาจจะขึ้น YouTube เนี่ยแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยทุกวันผมส่งเลขรายวันให้ไม่ว่าจะเป็นลอตโต้ฮานอยลอตโต้ลาวหรือหุ้นต่างๆเนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มคุณได้เลขเข้ากลุ่มผังตัวเลขอาจารย์ชาญไม่มีแค่ใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มฟรีครับได้ตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคฟรีๆนะครับก็หลายท่านเข้าไปแล้วก็มีโชคมีลาภกันนะครับแอดไลน์นะครับอันนี้ไม่ต้องโทรเมมเบอร์แอดไลน์หรือแอดไปที่เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ LINE ID ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0838389190เบอร์ LINE ID นะครับเบอร์ LINE นะ0838389190นะครับ9190ครับก็ครบถ้วนสำหรับคลิปโค้งสุดท้ายเลขกันโชคจากราศีขออวยพรให้งวดวันที่1กรกฎาคมนี้ท่านผู้ชมปังๆนะครับมีโชคมีลาภกันทุกท่านเลยเพราะผมมั่นใจว่าเลขในผังผมเนี่ยงวดกรกฎาคม1กรกฎาคมเนี่ยทีเด็ดแน่นอนนะออกชัวร์ผมมั่นใจขนาดนั้นนะเกิน 90% ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคกันทุกๆท่านเลยนะครับถ้ายังไงแล้วฝากท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์นะครับชอบเลขชุดไหนคอมเมนต์ไว้นะครับอยากติชมหรืออยากให้กำลังใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยนะครับที่สำคัญท่านที่เพิ่งรับชมเพิ่งติดตามผมอยากชมทุกคลิปทุกคลิปก็สามารถกด Subscribe นะครับกดติดตามช่องนะครับ Immediate Channel Asia แล้วมีกระดิ่งขึ้นมากดซ้ำที่กระดิ่งเวลามีคลิปสวัสดีฮานอยผมเบ้งดูดาวนะครับเลขนำโชคนะครับหรือแม้แต่เลขดาวนำโชคที่ผมจัดกับอาจารย์แอ้นะครับทุกคลิปที่ผมจัดเนี่ยที่ให้ตัวเลขกับท่านผู้ชมเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะบางทีคลิปขึ้นมาเนี่ยอาจจะเยอะอาจจะหาไม่เจอถ้ากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเนี่ยได้ชมกันแน่นอนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยหลังจากลอตเตอรี่ออกผมจะมาอัพนะครับเดทตัวเลขที่ออกไปแล้วก็นำเลขงวดวันที่16กรกฎาคมมาฝากท่านผู้ชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปผมนะครับก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งครับให้ท่านผู้ชมเฮงๆปังๆจับเงินก้อนโตๆนะครับในช่วงนี้กันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ